ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ผู้อำนวยการนายประมวลบุญทีรองผู้อำนวยการนายอังคารพิสุทธิ์สยามประโคนนางรดาวันวิเศษะภูตินายฉลองสัตพันธ์มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายาอามมีการบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์เครือข่ายจำนวน10เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน31โรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ2โรงเรียนขนาดใหญ่3โรงเรียนขนาดกลาง36โรงเรียน1โรงเรียนสาขาและขนาดเล็ก41โรงเรียนวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่21เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมพันธกิจสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอภาคและเท่าเทียมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่21พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเป้าประสงค์เด็กในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกันผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่21ผู้และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้ Stronger Modelการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด19ทางเขตพื้นที่เองนะครับก็ได้มีความพร้อมโดยมอบนโยบายให้กับโรงเรียนในสังกัดได้สำรวจความพร้อมตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดทั้ง5รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือรูปแบบของออนไซต์2ออนแอร์3ออนดีมานด์4ออนไลน์5ออนแฮนด์นะครับทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะครับก็ได้เรามอบนโยบายให้มีการสำรวจเรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนรู้หรือระบบการสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งความพร้อมเรื่องของเวลาของผู้ปกครองด้วยในส่วนที่จะต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สภาพปัจจุบันนี้นะครับเราได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทั้ง5รูปแบบนะครับพบว่าในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1มีอยู่1โรงนะครับที่จัดการเรียนสอนแบบออนไซต์ส่วนรูปแบบที่2ออนแอร์มีความพร้อมอยู่14โรงนะครับ14โรงแล้วก็มีรูปแบบที่มีผสมผสาน 3-4 อย่างขึ้นไปนะครับเรียกว่าเบนเดดนะครับมีทั้งหมด59โรงเบื้องต้นโรงเรียนนั้นได้เตรียมความพร้อมโดยการสำรวจข้อมูลความพร้อมของคุณครูของนักเรียนของผู้ปกครองอบรมคุณครูนะครับในการสร้าง Google Site นะครับเพื่อรองรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านเฉพาะยิ่งนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์คือเรียนสดกับคุณครูโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนแบบ3ออนออนแฮนด์ออนดีมานด์แล้วก็ออนไลน์จากการที่เราได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะอย่างนี้ทั้งดูแลทุกกลุ่มนะครับผลการตอบรับของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับนักเรียนก็มีส่วนร่วมนักเรียนก็มีความรับผิดชอบผู้ปกครองก็ใส่ใจคุณครูก็กระตุ้นตัวเองให้พัฒนาสร้างสื่อสร้างอะไรให้เกิดความหลากหลายนะครับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19ของโรงเรียนบ้านช่องข้าวพัดนะครับก่อนที่เราจะสอนเราประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนนะครับทำความเข้าใจว่าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบไหนทดลองแรกเลยก็คือโดยการแจกงานออนแฮนด์แล้วก็มีออนไลน์ด้วยสำหรับเด็กทุกชั้นเรียนนะครับตอนนี้เด็กเนี่ยค่าเฉลี่ยจาก 100% เนี่ยเด็กก็เรียนออนไลน์ได้ประมาณสัก 70% นะครับการเรียนการสอนในการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะมีการเข้าใช้Google Meet ทำเกมให้เด็กสอนผ่านเกมนะครับแล้วก็สอบโดย Google Form อย่างเงี้ยครับเราให้คุณครูอัด YouTube แล้วก็ส่งเข้าไปในลิงก์ไลน์ผู้ปกครองสรุปก็คือเราก็ได้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็คุณครูเนี่ย
ได้ฝึกการทำสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นจากการที่เราได้พูดนะคะแล้วก็ได้ประชุมนะคะตกผลึกทางความคิดนะคะเราก็ได้มีคอนเซปต์แล้วก็มีไอเดียในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดทองทั่วนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานค่ะเรียนที่ไหนก็ได้นะคะกับครูทองทั่วค่ะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแฮนด์นะคะออนดีมานด์แล้วก็ออนไลน์นะคะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะโดยที่เราได้ร่วมกันกับทางผู้ปกครองนะคะโดยเรานำเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมาเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจจากที่เราดำเนินการมาในช่วงของระยะเวลานะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปกครองนะคะร้อยละ 96% นะคะมีความพึงพอใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบที่เราได้นำเสนอมานะคะด้วยการที่โรงเรียนสลิดิเดชนะครับมีนักเรียนจำนวน 3,000 กว่าคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการในขั้นแรกคือการสำรวจข้อมูลของนักเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมเพราะนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนสิริเดชนะครับก็ต้องยอมรับว่าจะมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับตลอดจนครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นจากการดำเนินการในภาพรวมนะครับโรงเรียนสิริเดชก็จะใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าเฉพาะจุดเฉพาะบางแห่งนะครับแล้วก็เฉพาะนักเรียนบางคนที่อาจจะเป็นปัญหาคุณครูก็จะสามารถบูรณาการการสอนโดยใช้ออนแฮนด์นะครับหรือออนไลน์ออนดีมานด์ต่างๆนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเราจะใช้ออนไลน์นะครับคือเราพัฒนาบุคลากรของเราก่อนนะครับว่าให้บุคลากรของโรงเรียนสลิดดีเดชเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมโดยทำแพลตฟอร์มทางการศึกษานะครับใน SRD Education นะครับจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นะคะซึ่งมีการผสมผสานนะคะออนไลน์ออนดีมานด์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นนะคะครูและบุคลากรทุกคนนะคะก็จะมีการจัดทำตารางเรียนซึ่งแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันนะคะจะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียนคุณครูก็จะมีการทำนะคะอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เด็กๆได้เรียนป.4 5 6ก็จะเป็นชั้นที่โตหน่อยนะคะเด็กๆหลายคนมีความพร้อมนะคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะเราก็สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้มากกว่าชั้นอื่นๆนะคะแล้วก็ผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็หัวหน้าวิชาการนะคะได้เข้าไปนะคะนิเทศการสอนออนไลน์ครูแต่ละชั้นนะคะซึ่งนะคะครูแต่ละชั้นก็จะมีห้องเรียนออนไลน์อยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านของเรานะคะที่จะมีห้องเรียนออนไลน์เด็กๆหรือผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนบ้านของเราก็สรุปได้มาเป็นนะคะรูปแบบ Blended Learning ใน3รูปแบบทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนของตัวเองได้มีความรู้ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนเด็กต้องได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนออนแฮนด์คุณครูก็ต้องพูดคุยกันว่าเราจะสอนแบบไหนออนดีมานด์จะสอนอย่างไรออนไลน์จะสอนอย่างไรจึงเกิดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานสำหรับโรงเรียนวัดท่าศาลานะคะทีนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่2ที่3ซึ่งเป็นระดับชั้นต้นๆคุณครูก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและก็ได้ติดต่อสื่อสารกันทางไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กได้มีการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆแล้วแต่บริบทของครอบครัวและอีกอย่างก็ได้การปรับตัวของคุณครูที่ว่าจะทำยังไงให้เด็กได้เรียนรู้นอกจากปกติเขาเรียนในห้องเรียนเขาก็สอนตามแบบที่เขาเรียนไปแต่เมื่อมีการสอนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไงที่จะได้มีสื่อให้เด็กได้เรียนไม่ว่าเด็กจะเรียนเวลาไหนก็สามารถเรียนได้นะคะเพราะนั้นคุณครูเขาก็จะร่วมมือกันทำสื่อเรามีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคุณครูต้องมีการพัฒนาตนเองนะคะในช่วงนี้เราก็จะให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการจัดทำสื่อการสอนต่างๆหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่โรงเรียนนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบในระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยเราจะใช้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คุณครูและนักเรียนเนี่ยในช่วงนี้ก็ปรับตัวได้แล้วนะคะในปัจจุบันก็ดีขึ้นกว่าการแพร่ระบาดในรอบแรกก็ทำให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการใช้ทักษะเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยใช้ระบบการเรียนออนไซต์แต่เรามีมาตรการป้องกันเราก็เรียกผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงใ
ให้ผู้ปกครองแล้วก็ตอบข้อซักถามผู้ปกครองโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็จะมาตรวจนะมาตรวจมาเช็คสภาพโรงเรียนครูที่โรงเรียนทุกคนเนี่ยฉีดยาครบ2เข็มนะเราก็เลยพร้อมที่จะเปิดเด็กจะต้องใช้แมสมีการล้างมือมีการวัดไข้มีการสวอปมาจากรพ.ส.ต.นั่งเรียนก็นั่งห่างกันอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กห้องไม่เกิน10คนเพราะที่โรงเรียนมี DNTV ก็เลยใช้ออนแอร์มาผสมในโรงเรียนด้วยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญเสมอในเรื่องของการปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันของโรคติดต่อโควิด-19 ตามมาตรการของสบค.อย่างเคร่งครัดโดยทำความเข้าใจชี้แจงบุคลากรในสำนักงานท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งในส่วนของการสนับสนุนได้มีกิจกรรมซึ่งเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้กันแล้วก็ใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆของนวัตกรรมหรือสื่อไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองมาสู่การปฏิบัติก็คือการช่วยเหลือแจกเงินเยียวยาสำหรับผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาทต่อนักเรียน1คนเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายโดยแจกเงินให้กับนักเรียนได้ครบถ้วนอื่นๆก็ในเรื่องของการขอความอนุเคราะห์สาธารณูปโภคอุปโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารต่างๆที่จำเป็นที่ต้องไปสนับสนุนให้กับครอบครัวนักเรียนที่เกิดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อให้กับนักเรียนดังกล่าวส่วนของการฉีดวัคซีนนักเรียนมัธยมศึกษาของเราเป็นนักเรียนขยายโอกาสอายุตั้งแต่12ปีถึง18ปีเราก็ได้สำรวจจำนวนนักเรียนนะครับข้อมูลดังกล่าวนี้เราก็ได้รวบรวมแล้วก็ได้รายงานสปท.ดำเนินการให้การบริการในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวถ้าหากว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายเช่นนี้แล้วสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองให้กับคุณครูให้กับนักเรียนเป้าหมายของการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2วันที่1พฤศจิกายนสำนักงานเขตที่การศึกษาจันทบุรีเขต1คิดว่าเรามีความพร้อมจะประเมินตนเองให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆที่จะเปิดเรียนได้ก็มีความมั่นใจเช่นนั้นครับ